สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายวีริศ อำรปานผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตนได้สั่งการให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองอพยพคนในพื้นที่ทั้งพนักงานและสถานประกอบการโรงงานทุกแห่งในพื้นที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่โดยด่วนหลังเริ่มมีการลุกลามของเพลิงไหม้โดยในพื้นที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 แล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมระงับเหตุประกอบด้วยรถโฟมดับเพลิงจากบริษัท SCGP จำนวน 2 คันรถโฟมดับเพลิงจากบมจ. PTT LNG จำนวน 2 คันรถดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุธ 4 คันรถโฟม 2 คันรถน้ำ 2 คันบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสาขา 6 สนับสนุนรถดับเพลิงชนิดโฟมจำนวน 2 คันบริษัท NPC S&E สนับสนุนโฟมจำนวน 10,000 ลิตรกับรถดับเพลิงเข้าช่วยระงับเหตุบริษัทโคเวสโตประเทศไทยจำกัดสนับสนุนรถดับเพลิงจำนวน 2 คันกลัวถังไอ้ตัวซูเฟียมันระเบิดอ่ะโอ้ยเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วตาย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 แล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีที่บริษัทแห่งหนึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองครับขออนุญาตรายงานครับตอนนี้มีเหตุระเบิดไฟไหม้ที่อุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับเวลาที่ระเบิดคือ 10 นาฬิกา 30 นาทีครับวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เก็บภาพมาให้ชมและรายงานให้ทราบครับเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสมบัติของชาติเวลานี้ยังไม่ต่อเนื่องครับก็ขอฝากนะครับพี่น้องแรงงานหรือประชาชนที่อยู่ใต้ลมนะครับตอนนี้ลมพัดขึ้นทะเลนะครับเฮ้ยลมพัดขึ้นชายฝั่งนะครับตอนนี้ยังไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเห็นกลุ่มฟันสีดำๆครับอยู่ใต้ลมหลบได้หลบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไหม้และระเบิดบริษัทไหนนะครับตามภาพครับและวันนี้รู้สึกว่าลมแรงนะครับเนี่ยก็มีแรงงานบางส่วนครับข้างเคียงก็บางคนก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องครับก็ว่ากันไปครับผมพอดีช่วงไม่มีงานพอดีครับก็เลยออกมานั่งที่เต็นท์ครับก็เลยได้เก็บภาพมาให้ชมกันครับครับตอนนี้ก็ยังไม่ต่อเนื่องนะครับลมพัดขึ้นทะเลนะครับผมลมจะปลิวไปที่ในอุตสาหกรรมมาบตาพุธเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปทางสุขุมวิทออกไปทางก็อยู่เนื้ออะไรเนี่ยอ้นไม่ถูกแล้วแถวมาบยาอะไรแบบนี้ฮะมาบยาห้วยโป่งลมไม่นิ่งครับลมพัดซ้ายมั่งฝามั่งครับผมดูจากกลวยลมนะครับ ก็เก็บภาพมาให้ชมครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับตอนนี้ยังไม่อย่างต่อเนื่องครับจากจุดที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็ประมาณ2 กิโลครับจากกายภาพนะครับ